อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่านะครับสาวน้อยมหาศา,ารย์จากแ l a c k พิ้งนั่นเองในตอนนี้นะครับได้มีการออกมาพูดถึงสร้อยคอบูการีนะครับที่ทางลิซ่านั้นได้ใส่ไปร่วมงาน m g v Video Music Awards 2022ซึ่งสร้อยคอของบูการีนี่เองก็เป็นสร้อยคอที่ทําให้แฟนๆน,น เ,เห็นแล้วก็ต้องตะลึงนะครับกับความสวยของสร้อยคอและก็ความสวยของลิซ่าเมื่อมาอยู่คู่กันแล้วเนี่ยมันปังมากๆและแน่นอนนะครับว่าระดับลิซ่าของเรานั้นเจ้าแม่โซเอาใส่อะไรเนี่ยก็โซเอาทันทีรวมไปถึงสร้อยคอที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้นะครับก็ยังทําให้โซเอาได้ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นหลังจากที่แฟนๆเนี่ยได้เห็นลิซ่าสวมใส่สร้อยคอของบูการีบนงานประกาศรางวัลใน,นตอนเดินพรมนั่นเองโดยสร้อยคอเส้นยาวนี้นะครับของบูการีเนี่ยก็เป็นสร้อยคอรุ่นเซเพนติเน็กซ์เคลสนั่นเองโดยสร้อยคอนี้นะครับก็ จะมีความยาวที่ค่อนข้างพอดีมากๆเลยถ้าหากว่าสวมใส่แล้วเนี่ยก็จะเด่นสง่ามมากๆใครเห็นเนี่ยก็ต้องมองความยาวของสร้อยนะครับก็พอดีพอดีมากๆ ตัวเรือนของสร้อยนั่นเนี่ยทำมาจากเยลโล่กลอแต่ไม่ได้มีเพียงแค่เยลโล่กลอเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวเรือนของสร้อยสร้อยเส้นนี้ยังประดับไปด้วยเพชรแล้วก็หินมาลาคไค์ซึ่งในรุ่นนี้นะครับจะมีหินมาลาคไค์เนี่ยติดไปด้วย4เม็ดด้วยกันราคาจะอยู่ที่ประมาณ5 4 0 0 0ปอนด์และทันทีที่ลิซ่านั้นสวมใส่สร้อยเส้นนี้เปิดตัวในงาน MTV เพื่อเดินพร้อมด้วยความปังของแม่ค้าระดับโลกอย่างลิซ่านะครับก็สามารถทำให้สร้อยเส้นนี้สเปนติเนคลีสนะครับโซเอาทันทีเลยหลังจากที่ปราาากฏตัววใในงนงงเเพียแค่ช้ล 15นาทีเท่านั้นสร้อยเนี่ยก็โซ o ท์กันไปเลยหลังจากที่สร้อยคอนี้นะครับโซ out ภายใน15นาทีนั้นก็มีการออกมาคาดการณ์กันว่าในงานครั้งนี้ลิซ่านั้นสามารถทําเงินหรือว่าทํามูลค่าให้กับแบรนด์โบลการีเนี่ยสูงถึง825ล้านบาทเลยถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากๆนะครับแล้วก็สร้อยเนี่ยเป็นสร้อยที่มีราคาแพงมากๆเลยแต่ว่าโซ out ภายใน15นาทีหลังจากที่ทุกคนนั้นเห็นลิซ่าสวมใส่ในงาน MTV Video Music Awards ความปังของลิซ่ากับความโซ out เ,เนี่ยไม่เกินจริงจริงๆนะครับ แต่สร้อยเส้นนี้แบบปกติที่วางขายกันเนี่ยจะมีความแตกต่างไปจากที่ลิซ่านั้นใส่ร่วมงาน MTV เพราะสร้อยของลิซ่าที่ใส่ในงานครั้งนี้นะครับจะมีหินมาร์คไฮเนี่ยเรียงด้วยกันทั้งหมด16เส้นเรียกได้ว่าเรียงรอบเส้นสร้อยเลยแต่ว่าสร้อยที่วางขายปกตินั้นจะมีหินมาร์คไเนี่ยเพียงแค่4เม็ดเท่านั้นที่เป็นหินมาร์คไสีเขียวของลิซ่าเนี่ยทางแบรนด์น,นะครับจัดมาให้16เม็ดแบบจุกๆเลยที่สําคัญน,น,นะครับสร้อยของลิซ่าที่มีหินมาร์ค16เมตรเรียงตัวกันเนี่ยยังไม่มีการเเปิิดผยรราาาาคทที่่แ้จงออกมว ทั้งหมดแล้วเนี่ยราคาซอฟทคิริซ่าใส่โดยมีหินมาราคไคเรียงการ16เป็นนั้นจะราคาเท่าไรแต่ว่ารุ่นที่วางขายปกติเนี่ยราคาอยู่ที่5 4 0 0 0ปอนด์มีหินมาลาคไคสีเขียวเรียงกัน4เม็ดนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราเชื่อเลยว่าลิซ่านั้นจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับบรูการีรวมไปถึงมูลค่าของลิซ่าเองเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแบรนด์ไหนที่อยากติดต่อลิซ่ามาในตอนนี้เนี่ยต้องรีบเข้ารัวๆแล้วนะครับหลังจากคัมแบ็กครั้งใหม่เนี่ย หากโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรให้ลิซ่าทาความปังได้แล้วลิซ่าก็ต้องไปหาความปังจากโลกอื่นๆแล้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าดังสนั่นโลกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นวงการดนตรีวงการอื่นๆอีกมากมายนะครับเหลืออะไรบ้างที่ลิซ่านั้นยังไม่ได้เดินเข้าไปเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้จะมีงานใหม่ๆอะไรติดต่อเข้ามาหาลิซ่าของเรากันอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับในตอนนี้โซออ u กันไปแล้วกับโซ่เซอร์เพนตีเน็กซ์คลีกส์นะครับหากใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยก็อย่าลืมมาร่วมแสดงคคววาามมยินดีให้กับ สามารถในการโซเอาต์ของลิซ่าความปังของแม่ค้าระดับโลกคนนี้กันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับลิซ่าจากแบ a c k พิงกกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง